วันนี้ฝากถามไม่เอาในเรื่องนี้มันไกลตัวไปอย่างที่ถามว่าที่มันมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าอะไรทำไมมันมาได้ถึงวันนี้ได้เพราะพี่วันก็ทุกวันนั้นทุกปีเนาะนับจากที่จบไปก็มีอิรยาทรัพยา45มาถึงวันนี้ประมาณ11ปีครับถือว่าเร็วมากที่มันมาถึงนี้ได้นะนอกจากจะเป็นนายช่างไปยังมาเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ได้ถามคำถามเดียวเนาะก็อื่นถามเชิญที่อื่นก็ถามไปนะครับมาได้ยังไงอะไรที่ทำให้เป็นใจความเป็นของวันนี้ที่ทุกวันไม่ยินถึงนี้ได้เนาะไม่ถามแค่นี้ครับจะตอบกี่ประโยคก็ตอบมาก็หลายๆแล้วของการทำงานนะในสายของโยธาเนี่ยนะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับก็สิ่งที่ทำให้โครงการของเราประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการทำงานเป็นทีมนะครับอย่างตัวของปตท.เนี่ยก็มีนักเครื่องกลนักไฟฟ้าก็เข้าไปร่วมงานกันนะการทำงานเป็นทีมและการคุยกับเขาให้รู้เรื่องคือสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะการที่เคยทำงานในองค์กรนักศึกษาด้วยนะก็ได้ร่วมกันทำงานทั้งกับอาจารย์แล้วก็อย่างเพื่อนๆในสาขานะก็คงเหมือนกันได้จำลองเหตุการณ์ไปก่อนจะเจอสถานการณ์จริงนะครับก็เข้าไปก็คุยกันยูราเนี่ยเราเจอคนหลายประเภทนะครับตั้งแต่ระดับล่างสุดที่เป็นคนงานหรือเป็นเลเบอร์นะพวกต่างด้าวอะไรพวกนี้ไปจนถึงระดับสูงในด็อกเตอร์หรือว่าผู้บริหารของปตท.เองท่านก็เดินมาดูอะไรนี้นะการคุยกับการเข้าผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการคุยกับคนอื่นให้รู้เรื่องมากกว่าการสื่อสารก็สำคัญในการทำงานที่เราคนในแวดวงรอบๆตัวเราเนี่ยมันต้องมีอีกสักปัจจัยสองปัจจัยพี่วันว่าพี่วันอื่นไหมขยันไหมเขาคือที่อธิบายแต่ความก็อย่างผมบอกครับงานมารีนมันไม่มีกลางวันกลางคืนครับตอนไหนเข้าได้ก็ต้องเข้าครับเพราะเราทำงานเองตลอดเวลาและค่าปรับค่อนข้างแพงในของปตท.เนี่ยนอกจากค่าปรับหลังจากเลยสัญญาแล้วก็คิดค่าปรับในเชิงฟิตเนสด้วยนะครับว่าเขาจะถ้าเขาเปิดท่าใช้ได้เนี่ยวันเขาได้เงินเท่าไหร่นะแล้วเราก็ต้องเร่งเข้าตลอดทีนี้เรื่องของผลงานเรื่องอะไรเนี่ยก็มีส่วนเพราะว่าอย่างในสายงานราชการผมไม่รู้นะครับก็อาจจะต่างฟิลกันแต่ว่าในสายงานของอิตาเลียนไทยเนี่ยถ้าพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยความยอมรับถือของผู้บังคับบัญชาเองหรือว่าของลูกน้องเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยก็มีหลายคนที่ลาออกไปเพราะว่าพูดแล้วทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือรับปากแล้วหรือว่าสั่งลูกน้องไปแล้วทำไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือเรื่องอีโก้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนจบไปใหม่อย่าคิดว่าเองมันวิศวะครับคือให้คิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกับเรานะแม้กระทั่งคนงานหรืออะไรต่างๆบางคนเขามีประสบการณ์มากกว่าเราเยอะนะครับไปถามครับไม่รู้ก็ถามครับแล้วแบบเฮ้ยกูวิศวะเว้ยอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับไม่รู้ก็ถามครับคนงงคนงานถามได้หมดนะบางทีเราอาจจะได้แนวคิดดีๆอะไรแล้วก็ฟังมาว่ามันใช่ไม่ใช่ครับบางทีอาจจะได้เขาบอกมาเฮ้ยช่างทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิที่เขาบอกมามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราสามารถเอาส่วนที่ใช้ได้มาประยุกต์กับสิ่งที่เราเรียนมาเอามาใช้ได้นะครับข้างหลังข้า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 งฟังกำมือคนเรื่องนะครับได้ไหมพูดมาหน่อยตอนแรกที่แอ้จบจากที่นี่เลยแอ้ได้ไปแยกแก่งที่ไหนครับตอนแรกอยู่ไอเป็นหอจพอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่วิศวกรนะแต่ทำงานอาคารอยู่สองปีแล้วก็ไปทำถนนรัชกาลสองปีสามปีแล้วก็ไปมาลีมันมากกว่าลิซาบี้เพิ่นมาติดต่อให้คนเดียวเลยครับว่าอันให้ไปสมัครแล้วว่าเอาทำงานอยู่ที่อื่นแล้วแบบมันฉายแววเลยครับเพิ่นมาติดต่อครับตอนนั้นเนี่ยงานกระถูระบายน้ำในลำน้ำปิงเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มโครงการประมาณปีที่เก้าครับแต่มันมีปัญหาเรื่องประชาพิจารณ์ด้วยกันเรื่องชุมชนผู้ใช้น้ำอะไรเรื่องเลยมาทำตอนปีห้าปี
แต่จริงๆแล้วตอนปีที่เก้าที่จะเปิดเนี่ยทางอิตาเลียนไทยเนี่ยเปิดออกมาห้าสมัครแต่ตอนนั้นเปิดไปห้าสมัครที่มอชอนะครับเปิดไปห้ามาที่นี่เปิดไปห้าสมัครที่มอชอตอนนั้นได้ไปเรียนโรงเรียนพอดีก็พอก่อนสัมภาษณ์ตอนมอชอไปหลายคนครับแล้วก็ให้ต่อเข้าไปเป็นเราให้โรงคนเดียวที่เราไปสัมภาษณ์นะก็ได้ไอผมงงเลยเงินเดือนได้เท่าไรนะจะไปตอบก็ได้นะเขาเนี่ยตอบพออยู่ได้ผมมีอยากถามพี่บอลนะผมว่าพี่บอลมาถึงตรงจุดนี้พี่บอลได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าว่าจบแล้วเราอยากจะทำงานเกี่ยวกับสายทะเลอะไรประมาณนี้ได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับน้ำอะไรพวกนี้ครับได้ตั้งเป้าหมายได้วางว่าเราอยากทำอย่างนี้อย่างนี้ยังไงจะได้แนวทางให้พวกผมว่าสมมติว่าพวกผมอยากทำงานเกี่ยวกับสะพานอะไรพวกนี้ครับพวกผมจะควรจะไปยังไงเป็นยังไงอะไรต่อไปครับผู้ชายงานมารีนเลยครับงานมารีนคืออย่างมากนักอย่างต่อมาคิดแค่ว่าทำอาคารทำถนนงานมาได้รับโอกาสตอนที่เข้าอินเตอร์เน็ตไทยอาจจะเป็นเพราะของเห็นว่าบ้านอยู่ภูเก็ตนะครับเขาเลยได้มาอยู่สายมารีนนะครับพอมาอยู่สายมารีนเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยมากกว่าเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยเราไม่มีสอนนะครับการตั้งแบบการทำงานที่อยู่ในน้ำในทะเลเนี่ยตอนแรกของอินเตอร์เน็ตบางทีไม่รู้เลยนะว่าตั้งแบบจะไหนวะตั้งกรอบตรงไหนจะค้ำตรงไหนผมพูดเลยว่าเขามีทั้งรักและแขวนก็ค่อยๆศึกษามาถามครับเหมือนที่บอกครับถามคนงานที่อยู่มานานๆโฟร์แมนสตาฟถามได้หมดครับมาใหม่ไม่รู้ถามเลยครับถามแล้วก็ค่อยๆศึกษามานะครับถามในช่างในการมั่งถามผู้อาวุโสถามแต่มันก็ค่อยๆศึกษามาสำหรับน้องๆที่สนใจจะไปอยู่สายมารีนครับก็ตอนนี้สายมารีนรับผิดชอบงานบริหารจัดการน้ำอยู่นะครับที่ดูข่าวในดีๆเขาก็ใช้หน้าครับกำลังได้ประมาณแต่เด็กกว่าล้านตัวนั้นนะครับก็คือถ้าผ่านประชาธิการผ่านที่ฝ่ายปกครองเขาประกาศตอนนั้นน่าจะรับเพิ่มประมาณสัก30คนนะครับสำหรับเวทีนี้น่าจะรับเพิ่มประมาณ30จน40นะครับแต่อยู่ที่ไหนได้แล้วแต่พื้นที่ครับอาจจะมีอยู่ในทะเลบ้างอยู่บนบกบ้างอะไรเงี้ยก็จะรับผิดชอบในแรงงานของงานแรงงานทั้งหมดขึ้นสัมภาษณ์มาเรียนอะไรนะถ้าสนใจก็ติดต่อผ่านอาจารย์โจมาก็ได้อาจารย์หมีก็ได้นะครับจะถามด้านปัญหาละกันครับปัญหาที่แบบคือปัญหาที่ว่าเกิดบ่อยๆหรือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขยากมากๆนี่ส่วนมากจะเป็นปัญหาประเภทไหนครับปัญหาเรื่องคนกับเครื่องจักรมากกว่าปัญหาหน้างานเนี่ยในทางอินเทอร์เน็ตเราค่อนข้างเคลียร์ได้แล้วครับปัญหาเรื่องเวลาเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าเขาแล้วเนี่ยต้องเคลียร์ปัญหาให้เขาหมดนะครับเมียมีชู้ต้องเคลียร์ให้นะครับปัญหาเรื่องคนกับเครื่องจักรเนี่ยมีปัญหามากเครื่องจักรเสียเครื่องจักรเกิดปัญหาอะไรเนี่ยอยู่กลางทะเลบางทีเราลากเครื่องจักรไปถึงหน้างานปุ๊บเครื่องจักรทำงานไม่ได้หรือว่ามีมรสุมมีอะไรเข้าทันทีเราได้มีการล่วงหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่ากลางทะเลเป็นที่โล่งนะครับบางทีเห็นฝนตกไกลๆตรงโน้นนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงถึงเราแล้วนะครับเรื่องการปัญหาหลักถ้าจะถามสาเหตุในการตัดสินใจมากกว่านะครับการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับค่ะอยากทราบเกณฑ์การรับเข้าทำงานนะคะคืออยากทราบว่าบริษัทนี้เขาพิจารณาจากอะไรบ้างอย่างเช่นวุฒิหรือเกรดหรือประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยกี่ปีค่ะขอบคุณค่ะพิจารณาจริงๆเรื่องวุฒิหรือว่าเรื่องเกรดเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยสีเรียนครับเราไม่ค่อยมองในเรื่องของไม่ค่อยมองในเรื่องของเกรดเท่าไหร่คือวุฒิก็ต้องเป็นวิศวะโยธาอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นงานสายอื่นจริงๆแล้ววิศวะเราอิตาเลียนไทยรับหมดนะครับวิศวะโยธาไฟฟ้าเครื่องกลสถานการเรามีทุกสาขานะครับเหมือนแร่อะไรนี้ก็มีหมดนะครับแต่เรื่องเกรดเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเหมือนที่ผมบอกไปก็คือคุยกันรู้เรื่องมากกว่าแล้วก็เรื่องทัศนคติแล้วก็อย่างอยู่ในอย่างงานมาดีเนี่ยเราค่อนข้างเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับค่อนข้างเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเวลาอยู่กลางทะเลเนี่ย
ครื่องจักรที่เรามีมันอาจจะไม่ได้ทำงานได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีความคิดที่จะประยุกต์เครื่องจักรหน้างานมาใช้ให้ได้ในจุดนั้นนะโดยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทัศนคติแล้วก็คุยกันรู้เรื่องครับสำคัญที่สุดบางคนเก่งมาสามกว่าอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องครับไม่ครับครับเน้นการทำงานเป็นทีมนี่จริงไหมถามจากประสบการณ์ที่รับประสบการณ์เขาอดทนเด็กถึงแม้ที่ยอมเพื่อนเป็นบัณฑิตเพื่อนคุ้นฝูงไงเดินเพื่อนเท้าเพื่อนไม่สำอางไม่หลงแดดที่สำคัญจริงไหมจำเป็นจริงไหมครับส่วนไหนครับส่วนไหนเป็นเพื่อนอย่างที่เจอท่านเด็กผลงานเองทั้งเรื่องวัคซีนใหม่เองเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าเข้าไปแล้วทำงานอยู่ในฟิลของหน้างานไม่ได้โดยเฉพาะของสายมาลีนะครับ เพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นสายที่ตกตะกบที่สุดในประเทศไทยนะครับแค่ในโป๊ะนี่ก็น้ำมงน้ำมันนี่ก็จริงๆแล้วอยู่อย่างที่อาจารย์บอกครับมันต้องฝึกเคยมีนายช่างหูโสของอิตาเลียนไทยบอกว่าจะอยู่ในอิตาเลียนไทยได้เนี่ยต้องมี3อย่างก็คือขยันแล้วก็ขยันนะครับ3อย่างนี้อยู่ได้ครับก็พอสมควรนะครับเข้าทีมกับนี้ก็จัดมาเพื่อมันเป็นเงินที่มาจากค่าอิสระผู้คนนั่นแหละเพราะว่าตัวสอนจัดงานหลายด้านทั้งกีฬาประจักษ์ในรายการวิชาการงานต่อไปก็ไม่กลัวเลยเข้าพาได้วิชาการก็ถือว่าเป็นที่แหมที่สนใจก็แจกแรกระบาดจริงนะครับข้างหลังนะครับใครจะรับระบาดจะจบแต่งงานอะไรนะที่ก่อนก็จะดูน้องหน่อยนะถ้าเป็นเด็กให้โนนั่นเด็กโยธาเราตับเลยก็ตอนนี้ก็รับไป 4-5 คนแล้วครับก็ทยอยรับเข้ามาก็ที่ระยองนี่ก็มีเด็กให้โนเราไปเป็นเคยกล้าเหยียดใช่ได้ก็โอเคเด็กไม่อายครับไม่เอาเด็กดอยไปทยอยที่ต้องไปไหวไหมก็ถ้าไม่นับวันแรกก็โอเควันแรกพวกทั้งวันเลยเมาหกก็บอกเฉลยโอเคไม่ใช่ปกติเนาะก็ถ้าไม่มีคำถามจะบอกของที่ลึกแล้วเราก็จะปิดการบรรยายนะครับก็ใครมีสนใจติดต่อผ่านตำแหน่งนะครับแต่งสโมสรแล้วก็สนใจจะขอเบอร์พี่บอลหรือจะสมัครงานหรืออะไรโทรศัพท์หาพี่บอลก็ผ่านตำแหน่งได้เพราะวันอย่างเยอะเนาะวันนี้ก็เสียเวลาไปครึ่งวันแล้วนะตั้งแต่ทำสไลด์แล้วนะครับก็ให้เราตบมือให้พี่บอลนะครับด้วยความขอบคุณนะครับให้ก็เอาไปต้องมาก็ตรงข้างล่างเลยครับตรงเขียนก็ตรงกลางตากล้องไปลูกนี่คนอุปนายกสโมสรเป็นคนทำโครงการนะครับก็ให้เกียรติเขาเป็นคนมอบนะครับสายลูกขอบคุณครับตรงนี้ก็ทำที่งานทำงานที่มีคนอยากถามพี่บอลแต่งงานหรือยังโสดเนาะหมดแล้วมีเล่นไหนขอบคุณครับมีอะไรครับตอนนี้ได้งานอยู่พิษณุโลกครับได้งานอยู่พิษณุโลกเองสะพานข้ามน้ำในพิษณุโลกครับก็ได้สนใจสมัครงานก็โทรหาได้ขอเบอร์ที่นางได้ครับนางมีเบอร์ฝึกงานก็รับนะครับใครสนใจฝึกงานไปได้ผลงานอิตาเลียนไทยเรียนง่ายๆนะครับ